พอดีผ่านในทะลุซอยเฉลิมขวัญเข้ามาก็เลยเห็นกิจกรรมเพ้นสีกำแพงรั้วแบบสวยๆก็คือรณรงค์ขยะเรื่องขยะก็เลยขอน้องๆมาถ่ายนะสวยนะ สีสันเป็นสีกำแพงเป็นการอะไรนะฟีเซฟโวโลกร้อนกับเกี่ยวกับพวกขยะรณรงค์การไม่ใช้ถุงอะไรพวกนี้นะถนนโล่งดำนะแล้วก็ตัดในซอยกลางตรงวัดเนี่ยพระพยาลามนะแถวโรงแรมไพรินก็จะจอยนี่ครับแยกโรงแรมไพรินวัดใหม่พยารามจอยนี้ที่จะทะลุไปแยกบ้านแขกนะแล้วก็ถนนทั้งเส้นที่ทั้งกำแพงนี้น้องๆก็ทำกิจกรรมนะขยะในมือท่านทิ้งลงถังอะไรประมาณนี้นะโอเคน่ารักมากเลยปึ้งนู่นก็มีนะครับผนังนู้นโอเคครับเพื่อรณรงค์การไม่ใช้ถุงแล้วทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแยกขยะวันนี้ก็ไปที่งานวันเด็กก็จะพบเห็นเกี่ยวกับคนทหารแล้วก็กองบิน16เขาก็จะมีสอนวิธีแยกขยะนะครับใครเอาขยะมาแยกถูกต้องไม่ว่าขวดแก้วถุงพลาสติกแล้วขยะรวมเศษอาหารแยกถูกก็ได้ของรางวัลไปได้เสื้อได้แก้วได้หมวกอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมดีๆสำหรับวันเด็กวันนี้วันนี้ก็ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญก็กิจกรรมเพ้นกำแพงรั้วโรงเรียนนะครับสร้างกิจกรรมทำให้โลกมีผนังสตรีทวอล์กแล้วก็คล้ายๆวอล์กสตรีทแล้วก็เป็นถนนสีสันถนนแห่งสีสันกับกระจองงองเจ้าข้าเอ๋ยกับเจ้าถิ่นไทยรองชีวิตของ2013ก็ชมน้องๆเขาเพ้นผนังแล้วก็วาดระบายสีรณรงค์การไม่ทิ้งขยะแล้วทิ้งให้ถูกที่เองตรงนี้ก็อยู่บนถนนพระองค์ดำตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลกนะครับด้านหน้าติดริมน้ำน่านแล้วก็ศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ด้านหลังก็ติดกับวัดใหม่อภัยารามนะครับเดี๋ยววัดใหม่อภัยารามก็ว่างๆจะมาดูประวัตินะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมยามเย็นกับถนนพระองค์ดำนะฮะตอนนี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างกำแพงปกติแล้วก็กิจกรรมวันเด็กวันนี้ก็ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลกก็คือโรงเรียนเฉลิมพันธ์สตรีนะน้องได้ร่วมกับโรงเรียนกันนะน้องๆ นะนักเรียนของมัธยมนะโรงเรียนเฉลิมพันธ์สตรีด้านหน้าติดส่วนตรงหน้านะครับตอนนี้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์ขยะแล้วก็ลดโลกร้อนนะพี่เซฟเดอะเวิลด์ก็คือลดโลกร้อนแล้วก็มีการทาสีกำแพงรั้วแล้วก็เพ้นนะครับภาพประตูแล้วก็ข้อความต่างๆที่สามารถช่วยให้ผนังกำแพงนั้นมีสีสันแล้วก็สื่อถึงการทิ้งขยะให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเปียกขยะแห้งแก้วแล้วก็แยกขยะขายเป็นรีการรีไซเคิลพวกนี้ก็ได้จัดกิจกรรมเพ้นสีผนังสร้างสีสันแห่งที่โลกสองแควนะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะครับนี่คือพลเมืองไทยตามคำขวัญนะสวยมากครับคือตอนแรกขี่จะกลับไปทางนี้แล้วปุ๊บเอ๊ะเขาทำอะไรกันทำไมเย็นย่ำแล้วยังไม่กลับกันแล้วตะวันตกดินพอผลงานเขาเสร็จปุ๊บนะเขาก็จะแบบถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ปีนี้รุ่นนี้ได้ทำกิจกรรมวันนี้เป็นสีแรก
นะรู้สึกจะเป็นสีแรกของกำแพงนี้ถ้าขี่ผ่านจากริมน้ำตรงต้นพยูงนั้นมานะครับก็ทะลุมาทางด้านนี้ก็จะเห็นภาพพี่น้องเขาว่าสยามในมือท่านทิ้งลงทางเชิดขับเขาเรียกว่า save this save the world ด้านนี้ก็มีนะขออนุญาตไม่เดิมมันมือมันสั่นเริ่มหิวข้าวแล้วโอเค